มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องความคืบหน้าคดีเงินทอนวัดนะคะเจ้าหน้าที่ล่าสุดได้สอบปากคำผู้ต้องหาคดีทุจริตเงินบูรณะวัดซึ่งวันนี้ค่ะได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจตามหมายเรียกแล้วค่ะนายณรงค์เดชใช้เนตรอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรีและอดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหมายเรียกฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเบียดบังทรัพย์สินของรัฐเป็นของตนเองและฐานฟอกเงินจากการทุจริตงบประมาณเผยแพร่พระพุทธศาสนาและบูรณวัดขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำค่ะสำหรับนายณรงค์เดชเป็นผู้ต้องหาในล็อตที่2ซึ่งมีทั้งหมด19คนก่อนหน้านี้นะคะนายพนมสอนศิลป์อดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาตินายบุญเลิศโสภาอดีตผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษานางพรเพ็ญกิตติธารางกูลผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญสำนักพุทธศาสนาแห่งชาตินายพัฒนาสุอมาตย์มนตรีนักวิชาการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาตินายไพฑูรย์กันนโมและนายวัศวัตกิตติธีรสิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งหมดนี้ได้เข้ามอบตัวไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะจึงเหลืออีก12คนยังไม่มอบตัวค่ะอย่างไรก็ตามก็ทราบว่าช่วงบ่ายวันนี้พระราชรัตนมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามจะเดินทางเข้ามอบตัวด้วยค่ะ